ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมผู้การวินัยนักคณิตศาสตร์สำเพ็งนะครับพูดเรื่องพลังงานอีกนิดนึงนะครับว่าผมยืนยันได้ว่าน้ำมันไทยทุกชนิดไม่ควรเกินลิตรละ25บาทยืนยันได้จริงมันเป็นคณิตศาสตร์สำเพ็งครับพี่น้องสาเหตุที่มัน30กว่าบาทเพราะมันโกงเชิงคณิตศาสตร์มันโกงเชิงต้นทุนเทียมมันโกงกองทุนน้ำมันเทียมครับต้นทุนเทียมตลาดโลกเนี่ยนะตลาดโลกตอนนี้บาเรลละ80เหรียญเศษต้นทุนน้ำมันบาเรลละ80เหรียญมันแค่16บาท16บาทถ้าคุณบวกภาษี3บาทมันก็แค่19บวกภาษีซ้ำซ้อน1บาทมันก็แค่20บวกกองทุนน้ำมัน1บาทมันก็แค่21บวกค่าการตลาดหรือกำไรปั๊มอีก2บาทมันก็แค่23วันนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ80เหรียญน้ำมันไทยไม่ควรเกิน23บาทต่อให้น้ำมันขึ้นบาเรลละ100เหรียญครับพี่น้องต่อให้น้ำมันขึ้นบาเรลละ100เหรียญต้นทุนการกันก็ไม่เกิน20บาทบวกภาษีสรรพสามิต3บาทก็เป็น23บวกภาษีซ้ำซ้อน1บาทก็เป็น24บวกกองทุนน้ำมัน1บาทก็เป็น25แต่ถ้าบวกกำไรการตลาด2บาทก็เป็น27แต่ถ้าเรามีกองทุนน้ำมันอยู่1บาทเราก็เอากองน้ำมันกองทุนน้ำมันไปชดเชยผมยืนยันได้ว่าน้ำมันไทยเนี่ยนะไม่ควรเกิน26บาทวันใดน้ำมันตลาดโลกขึ้นมา100เหรียญเราก็เอากองทุนน้ำมันไปจ่ายตึงราคาที่26บาทได้วันใดน้ำมัน100เหรียญเราก็เลิกเก็บกองทุนน้ำมันวันไหนที่น้ำมันต่ำกว่า26บาทเราก็เก็บเข้ากองทุนน้ำมันได้ผมยืนยันได้ว่ามีวิธีการทำน้ำมันไทยทุกชนิดไม่เกิน26บาทก็คือใช้ราคาจริงต้นทุนจริงจากตลาดโลกอย่าใช้ต้นทุนตลาดโลกอย่าใช้ต้นทุนเทียมจากสิงคโปร์บวกค่าเรือเทียมบวกประกันภัยเทียมบวกคอมมิชชั่นเทียมอย่าใช้ต้นทุนเทียมของเอทานอลเอทานอลตลาดโลกราคาเท่าไหร่ไปเช็คดูแล้วไปดูซิว่าราคาเอทานอลที่กระทรวงพลังงานกำหนดเกียร์เฉลี่ยนั่นมันราคาเท่าไหร่มันแตกต่างกันกี่บาทราคาไบโอดีเซลตลาดโลกราคาเท่าไหร่ไปดูแล้วไปดูซิว่าราคาไบโอดีเซลที่กระทรวงพลังงานรับรองหรือประกันราคามันกี่บาทมันแตกต่างกันกี่บาททุกวันนี้เราใช้ต้นทุนเทียมเอทานอลมาเกียร์เฉลี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มากกว่า20กว่าบาทมากกว่า24บาทแน่นอนแล้วไปดูซิว่าต้นทุนเอทานอลตลาดโลกเท่าไหร่แล้วไปดูซิว่าไบโอดีเซลอะไบโอดีเซล 100% เนี่ยนะตลาดโลกราคาเท่าไหร่แล้วไปตรวจสอบดูว่าไบโอดีเซลที่กระทรวงพลังงานเอามาเกียร์เฉลี่ย30บาทใช่หรือไม่ไปดูมันเกินจริงหรือเปล่าวิธีลดราคาน้ำมันง่ายนิดเดียวยกเลิกต้นทุนเทียมจากสิงคโปร์ยกเลิกต้นทุนเอทานอลราคาเทียมเอาต้นทุนจริงของเอทานอลตลาดโลกยกเลิกต้นทุนเทียมของไบโอดีเซล 100% เอาราคาจริงของเอทานอลมาใช้นะครับแค่ยกเลิกต้นทุนเทียมสิงคโปร์ยกเลิกต้นทุนเทียมเอทานอลยกเลิกต้นทุนเทียมของไบโอดีเซล 100% แค่นี้ใช้ต้นทุนจริงอย่างเดียวน้ำมันไทยทุกชนิดไม่เกิน26บาทไม่ต้องเก็บกองทุนน้ำมันหรือเก็บแค่บาทเดียวก็ได้ครับถ้ากระทรวงพลังงานทำไม่ได้ลาออกไปเอาผมไปทำงานให้ผมจะทำให้ดูว่าน้ำมันทุกชนิดไม่เกิน26บาทครับสวัสดีครับ